คนในครอบครัวที่คอยช่วยดูแลให้กำลังใจและคอยพูดเรื่องบุญเรื่องกุศลให้ตัวเธอได้ฟังได้นึกทบทวนในช่วงที่ตัวเธอกำลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วลองนึกทบทวนบุญไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจ๊ะตอนที่เรายังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยฝึกเอาไว้นะทบทวนบุญตั้งแต่ระดับความคิดจนถึงระดับเป็นภาพดีไหมดีที่ตอนนั้นตัวเธอรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมากตัวเธอรู้สึกเหมือนกับว่าทุกๆคนเป็นดั่งเครือญาติหรือครอบครัวเดียวกันตัวเธออยากให้เพื่อนๆพี่ๆผู้นำบุญรวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรและทุกๆคนในครอบครัวตั้งใจสั่งสมบุญให้เต็มที่เต็มกำลังซึ่งในทุกๆครั้งที่ตัวเธอ